สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัยการดาวเจ้าของสำนวนคดีแตงโมเพจแหม่มโพดำเผยอัยการดาวเจ้าของสำนวนคดีแตงโมอัยการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ผู้มีส่วนสำคัญในการคืนสำนวนคืนตัวกระติกให้ตำรวจไปทำมาใหม่ไม่ต้องรีบร้อนเมื่อวานนี้เป็นคนเก่งประวัติไม่ธรรมดาจบนิติศาสตร์อายุ18ปีจบเนติบัณฑิตอายุ20ปีสอบได้ที่3เนติสมัยที่47ปีพุทธศักราช2530ทำคดีดังหลายคดีเป็นคนตรงไปตรงมาวิ่งเต้นไม่ได้เมื่อวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยกคณะไปพบชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงตามข่าวให้ทำสำนวนใหม่ให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหลุดคดีขอให้มั่นใจอัยการดาวบางคนอาจไม่มั่นใจตำรวจนะคะคดีรายงานอัยการสูงสุดโดยตรงอะไรที่สงสัยสอบเพิ่มใหม่หมดไม่ต้องห่วงนะพี่น้องเรียกได้ว่าคดีนี้ยังคงต้องติดตามกันอีกยาวแน่นอนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ